สวัสดีค่ะในบทที่28นะคะนะคะนี่นะคะในบทที่28นะคะเป็นเรื่องของ Meaningful Text นะคะเรื่องของสมชาย Family CHA สมชาย Family นะคะคือเป็นเรื่องของครอบครัวสมชายนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องของครอบครัวสมชายเนี่ยมันจะมีคำขึ้นมาใหม่ๆนะคะเดี๋ยวลองอ่านออกเสียงดูว่าอ่านได้ไหมนะคะเริ่มคำแรกนะคะคำนี้อ่านว่าจังหวัดนะคะคำต่อไปดูวิธีการเขียนนะคะแล้วก็ลองออกเสียงตามอุ้ยขอโทษค่ะอันนี้คำนี้อ่านว่าต่างจังหวัดคำต่อไปคำต่อไปนะคะลองสะกดดูนะคะถ้ายังออกเสียงไม่ได้คำนี้อ่านว่าทั้งนั้นคำต่อไปพ่อค้าคำต่อไปนะคะดูวิธีการเขียนนะคะทุกตัวอักษรทุกสระถ้าเริ่มด้วยมีหัวนะคะเราจะเริ่มจากหัวก่อนคำนี้อ่านว่าช่างตัดเสื้อคำนี้นะคะอ่านว่าอะไรเอ่ยแม่ค้าคำต่อไปคำนี้อ่านว่าหน้าหนาวคำนี้อ่านว่าถูกกันลองออกเสียงตามนะคะจังหวัดต่างจังหวัดทั้งนั้นพ่อค้าช่างตัดเสื้อแม่ค้าหน้าหนาวถูกกันเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเข้าเรื่องของสมชายแฟมิลี่นะคะคุณลองดูที่หน่อยเขียนนะคะสังเกตการเขียนนะคะว่าเราเริ่มยังไงก่อนลองดูนะคะแล้วก็ลองฝึกออกเสียงตามนะคะนายสมชายเป็นช่างตัดผมนายสมชายเป็นช่างตัดผมเขาทำงานที่ร้านตัดผมใกล้ใกล้โรงแรมอินทราลองอ่านออกเสียงดูนะคะนายสมชายเป็นช่างตัดผมเขาทำงานที่ร้านตัดผมใกล้ๆโรงแรมอินทราไหนต่อนะคะเขาแต่งงาน
และโอ้ขอโทษค่ะและมีลูก3คนแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องของเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นดูอีกนิดนึงนะคะเขามีโอ้ขอโทษค่ะมีไม่มีไม่เอกนะเขามีพี่ชายคนโอ้ยขอโทษค่ะเขียนผิดตลอดเขามีพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งและน้องสาวคนหนึ่งอุ้ยขอโทษค่ะโอ้คนหนึ่งอ่ะลองออกเสียงตามอีกครั้งนะคะนายสมชายเป็นช่างตัดผมเขาทำงานที่ร้านตัดผมใกล้ๆโรงแรมอินทราเขาแต่งงานและมีลูก3คนแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องของเขาอยู่ต่างจังหวัดทั้งนั้นเขามีพี่ชายคนหนึ่งพี่สาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งและน้องสาวคนหนึ่งทีนี้นะคะอันนี้ให้ฝึกออกเสียงดูนะคะว่าวิธีการอ่านอ่านเป็นคำอ่านยังไงอ่านเป็นประโยคนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยคุณฝึกต่อจากหนังสือใน Writing บทที่28นะคะ